IP Star คือดาวเทียมเถื่อนที่ใช้สิทธิ์วงโคจรของชาติซึ่งเป็นสมบัติของชาติแต่คุณใช้อำนาจทางการเมืองในการยิงเข้าไปใช้วงโคจรซึ่งเป็นสมบัติของชาตินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่คุณทักษิณได้พูดกันครับขับเฮ้าผมถึงบอกกับพี่น้องว่าฟังหูไว้หูนะพวกที่โกหกหลอกลวงบิดเบือนโกงชาติศาลพิพากษาแล้วหนีแล้วยังมีผมมีความรู้สึกไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้จิตใจทำด้วยเรื่องอะไรทำด้วยอะไรฮะคือคนเราเวลาโกงถูกศาลตัดสินต้องอายมั้งสิหมอเรียบก็ไม่อายไปถึงหมอไม่น่าเชื่อไม่อายทักษิณก็ไม่อายมานั่งพูดโกหกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้ผมต้องเล่าให้พี่น้องฟังต่อนิดหนึ่งตรงที่พี่น้องแปลกใจไหมว่าไทยคมไปจดทะเบียนโดยเฉพาะ IP Star ดวงที่4ซึ่งขณะนี้ถือว่าส่งมอบให้ประเทศไทยนะแต่การส่งมอบยังมีปัญหาอยู่นะฮะผมจึงไปร้องตรวจเงินแผ่นดินฮะสตง.ให้ตรวจสอบสินทรัพย์และโดยเฉพาะตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ที่ IP Star หรือดวง4จะต้องมอบให้กับประเทศไทยสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาเรื่องดาวเทียมไทยคมโดยเฉพาะไทยคม4และ6ฮะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือสมัยก่อนที่เราเรียกว่าสตง.ก็ได้นำประเด็นสำคัญ2ประเด็นไปรายงานต่อท่านผู้ว่าสตง.นั่นคือเรื่องแรกขอให้ทางสตง.หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการโอนสินทรัพย์ทรัพย์สินของไทยคม4และ6รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและสถานีภาคพื้นดินอัพลิงก์ดาวลิงก์ทั้งหมดที่ต้องมอบให้กับประเทศไทยนี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2กรณีเฉพาะดาวเทียมไทยคม4หรือ IP Star ศาลฎีกานักการเมืองได้มีคำพิพากษาตั้งแต่ปีพ.ศ.2553ว่าเป็นดาวเทียมที่นอกสัญญาสัมปทานภาษาชาวบ้านก็คือดาวเทียมเถื่อนนั่นหมายว่าศาลท่านก็บอกว่าชัดเจนว่าจะต้องมีการพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐใหม่วันนี้ผมได้โจหัวว่าแล้วทำไมคุณเอา IP Star หรือดาวเทียมเถื่อนดวงนี้ไปจดทะเบียนที่ British Virgin พี่น้องเพราะว่าเรื่องนี้มันจะถูกเชื่อมโยงแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากและผมเชื่อว่าลำพังถ้าปล่อยปะละเลยแบบนี้เนี่ยประเทศจะสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลและบางครั้งมีความจำเป็นที่ไม่เพียงแต่ทางท่านผู้ว่าสตง.ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอาจจะต้องถูกเชื่อมโยงไปถึงตลาดหลักทรัพย์อาจจะต้องเชื่อมโยงไปถึงปปง.เพราะ IP Star ไปจดทะเบียนที่ British Virgin ก่อนที่ผมจะเฉลยพูดคุยพี่น้องได้รับทราบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้ไปทำแบบนี้และสิ่งหนึ่งคือบังเอิญมีประชาชนผู้หวังดีเขาส่งคลิปของคุณทักษิณที่ได้มีการพูดในคลับเฮ้าส์เมื่อไม่นานฮะสักอาทิตย์เศษ2อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วผมมีความรู้สึกว่าคนโกหกก็ยังโกหกคนขี้โกงก็ยังขี้โกงผมก็เลยคิดว่าควรจะต้องเอาสิ่งนี้มาพูดคุยให้กับพี่น้องได้เห็นภาพแต่ก่อนที่ผมจะเอาคลิปคุณทักษิณมาพูดให้พี่น้องดูแล้วผมจะเฉลยว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเขาโกหกหลอกลวงอย่างไรบ้างให้พี่น้องเห็นภาพนิดนึงว่าวันนี้เขาต้องสมมอบดวง4และดวง6ดวง4คือ IP Star ซึ่งขณะนี้ IP Star ข้อมูลที่มีผู้หวังดีส่งมาเนี่ยมีการจดทะเบียนไว้หลายประเทศมากอันแรกคือชื่อว่าบริษัท IP Star Company Limited IP Star Company Limited ไปจดทะเบียนที่ British Virgin พี่น้องอาจจะแปลกใจว่า British Virgin อยู่ที่ไหน British Virgin อยู่ในทะเลแคริบเบียนฮะพี่น้องลองนึกภาพรัฐฟลอริดาประเทศคิวบาต่อจากประเทศคิวบาก็เป็นประเทศเฮติโดมินิกันโปเตริโกแล้วก็เป็นหมู่เกาะเล็กๆคือ British Virgin อยู่ในทะเลแคริบเบียนนอกจากจดทะเบียนในนามของบริษัท IP Star Company Limited แล้วยังมีการจดทะเบียนในนามของ IP Star New Zealand มีการจดทะเบียน IP Star Australia ก็ไปจดที่ออสเตรเลียมีการจดทะเบียนในนามของ IP StarInternational ซึ่ง IP Star International จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์และยังมีการจดทะเบียนในนามของ IP Star Global Service อันนี้สำคัญนะพี่น้อง IP Star Global Service ไปจดทะเบียนที่หมู่เกาะเมอริเชียสหมู่เกาะเมอริเชียสนี่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียอยู่ห่างจากประเทศมาดากัสการ์ประมาณสัก700กิโลเมตรอยู่ในมหาสมุทรอินเดียทั้งเมอริเชียสทั้ง British Virgin หรือ BVI จุดเด่นเหมือนกันก็คือเรื่องการหนีภาษีครับพี่น้องหรือให้สิทธิพิเศษทางภาษีพี่น้องจำไว้นะครับ2ประเด็นแล้วนะฮะทั้ง IP Star Global Service Company Limited จดทะเบียนที่หมู่เกาะเมอริเชียสและยังมีอีกครับพี่น้องเอกสารที่มีผู้หวังดีส่งมาให้ยังมีบริษัท IP Star Japan Company Limited ยังมีบริษัท IP Star Private Limited อินเดียนอกจากนั้นเรายังมีเครือข่ายของเขาอีกหลายบริษัทเช่นที่ถ้าพี่น้องรู้จักก็คือ TC Space Connect Company Limited ที่เขาเพิ่งจะมาประมูลใบอนุญาตจำได้ไหมครับพี่น้องเขาไม่ประมูลในนามของบริษัทไทยคมเขาใช้บริษัทในเครือคือ TC Space Connect มาประมูลนี่คือสิ่งที่ผมต้องการที่จะเรียนให้กับพี่น้องในฐานะที่เราเป็นเจ้าของประเทศด้วยกันแล้วขณะนี้
ไทยคม4ไทยคม6จะต้องส่งมอบให้กับของเราให้กับประเทศเราเป็นสมบัติของเราและโดยเฉพาะไทยคม4ซึ่งถือว่าคือ IP Star IP Star ถือว่าเป็นดาวเทียมที่เรียกว่าเป็นดาวเทียมเถื่อนมีการจดทะเบียนในหลายๆประเทศและขณะนี้จะต้องมีการเจรจาผลประโยชน์ตอบแทนให้กับประเทศของเราเมื่อถึงตรงนี้แล้วเรามาดูต่อครับพี่น้องเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีการเชื่อมโยงกับสิ่งที่นายทักษิณได้มีการพูดในคลับเฮ้าส์และผมก็จะเฉลยให้ฟังว่าผมก็เพิ่งทราบว่า IP Star ไปจดทะเบียนที่ทั้งเมอริเชียสแล้วก็ BVI หรือ British Virgin Islands พี่น้องเราดูคลิปนี้นะฮะนี่เป็นคลิปที่มีการพูดคุยในคลับเฮ้าส์ครับคืออย่างนี้ประเทศไทยเกิดอยากจะมีศักดิ์ศรีโดยการมีดาวเทียมของตัวเองสักทีนึงหลังจากที่ไปเช่าดาวเทียมจากพาราป้าของอินโดนีเซียใช้แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยใช้อยู่2ทรานสปอนเดอร์ไปเช่าจากพาราป้าทางรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมวันนั้นเนี่ยก็อยากจะประกวดราคาเชิญชวนประกวดราคาให้มีการยิงดาวเทียมเพื่อใช้ในประเทศถ้าใช้ในประเทศเหลือแล้วค่อยขายให้ต่างประเทศได้ก็ตอนนั้นผมมีบริษัทAIS ซึ่งกำไรจากโทรศัพท์มือถือเขาก็คิดว่าเออผมควรจะช่วยให้ประเทศเรามีดาวเทียมของตัวเองสักทีหนึ่งโดยที่มันอาจจะขาดทุนนะแต่ต้องสู้กันต้องประกาศประกวดราคาก็มีการประกาศประกวดราคาอย่างเป็นทางการเลยนะเงื่อนไขทางการเป็นคนเซตหมดทุกอย่างว่าจะให้สัมปทาน30ปีผูกขาด30ปีเพราะว่ารู้ว่าวันนั้นเนี่ยมันปริมาณการใช้ความต้องการมันน้อยเพราะนั้นทำต้องขาดทุนแน่ๆก็มีการประกวดราคาผมก็นั่งคิดดีตัวเลขเอขนาดไม่ต้องกู้เงินยังขาดทุนเลยเราว่าเอขาดทุนไม่มากถ้าเราเอากำไรตรงนั้นมาช่วยสักหน่อยก็ไหวมะเอาวะทำให้บ้านเมืองแล้วกันก็ไปเข้าประกวดราคาก็มีคนมาแข่งหนึ่งคนก็คือบริษัทของลำซำของคืออะไรจำไม่ได้ละของล็อกเซ่คุณหมอล็อกเซ่ใช่ไหมฮะครับมาแข่งทีแรกเนี่ยผมเนี่ยก่อนจะมีการประกาศตัวราคาผมไม่รู้ว่ามีใครแข่งผมก็ไปคุยกับคุณบัญชาลำซำก็คิดว่าจะกู้เงินจากกสิกรไทยเพราะว่ามันต้องใช้เงินกู้หลายตังค์อยู่ประมาณ 4-5,000 ล้านผมก็ไปคุยเสร็จเออพอแข่งกับล็อกเซ่ผมรู้ละว่าถ้าผมเอาอะไรเอาความลับไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเสียหายแค่ไหนผมก็ไม่ก็เลยหยุดไม่ไปขอกู้ที่กสิกรไทยเพราะผมต้องเสนอราคาอะไรต่ออะไรผมก็เลยไปหาคุณสิรินที่มาเห็นินซึ่งเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันเป็นน้องชายคุณทารินก็เป็นมงฟอร์ดรุ่นพี่ผมแกก็โอเคให้ผมกู้ผมก็เลยเข้าประกวดราคาโดยใช้ใบอะไรใบคำแบงค์คำประกันจากกรุงไทยนะครับซึ่งมีคนไปพูดเรื่องผมใช้ฐานไทยอะไรไม่จริงผมก็ใช้กรุงไทยและเสร็จแล้วก็ชนะประกวดราคาพอชนะประกวดราคาตอนแรกเนี่ยแล้วตกนี่นะเราใช้แค่2ทรานสปอนเดอร์นะผมต้องถูกยิงดาวเทียมที่มี12ทรานสปอนเดอร์2ดวงเพราะอีกดวงหนึ่งเป็นแบ็กอัพอีกดวงหนึ่งเป็นดวงจริงเท่ากับ24ทรานสปอนเดอร์นะแต่บ้านเรามีความต้องการใช้แค่2มันขาดทุนแน่ๆแต่เราก็พยายามอะไรสร้างความต้องการสร้างความต้องการใช้ในเครือบ้างให้คนอื่นใช้บ้างแล้วขายต่างประเทศบ้างจนสุดท้ายมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆจากขาดทุนมาเป็นbreak even มาเท่าทุนแล้วก็มีกำไรนิดหน่อยก็เลยเอาเข้าตลาดเพราะว่ามันจะต้องขยายเพราะดาวเทียมดวงแรกเนี่ยมันอายุประมาณ12ปีเองชุดแรกเนี่ยแป๊บเดียว12ปีเร็วจะตายเราต้องยิงใหม่ซึ่งใหญ่กว่าเดิมอีกก็แพงกว่าเดิมอีกก็เลยต้องทำไปเงี้ยก็ทำไปฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็จนครบ30ปีเมื่อวันที่10กันยายนเนี่ยก็โดยหลักของสัมปทานก็เป็นBOT build own แล้วก็ transfer build operate แล้วก็ transfer พอครบ30ปีก็ทั้งโอนทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดให้กับทางรัฐบาลไป
ก็ในเมื่อไม่มีการต่อสัญญา30ปีก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าบังเอิญว่าผมเนี่ยขายบริษัทไปก่อนหน้านั้นจังเยอะแล้วเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาดีลกับบริษัทใหม่ถ้าสมมุติว่าถ้าเดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าอีกอันนึงเนี่ยคือมีตัวหนึ่งก็คือ IP Star IP Star อันดวง5ผมเอาเฉพาะพาร์ทนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวอีกพาร์ทนึงก็จะพูดเรื่อง IP Star จริงๆความยาวประมาณ 6-7 นาทีคงไม่ได้เสียเวลาเท่าไหร่แต่พี่น้องสังเกตไหมว่าสิ่งที่นายทักษิณออกมาพูดครั้งนี้แสดงว่าความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนคนไทยต่อเรื่องไทยคมต่อเรื่องดาวเทียมประชาชนมีความตื่นตัวตื่นตัวถึงขนาดว่านายทักษิณต้องออกมาพูดเรื่องนี้ก็ถือว่าวันนี้เราโอเคแล้วในหลักการที่นายทักษิณต้องออกมาตอบโต้มาชี้แจงและสิ่งที่พี่น้องต้องสังเกตคือแปลกไหมว่าการที่นายทักษิณออกมาครั้งนี้ออกมาแบบตะกุตะกักนะรู้สึกไหมคนเราเวลาพูดไม่จริงคนเราเวลาโกหกเวลาคุยอะไรเนี่ยจะตะกุตะกักจะพูดอะไรแต่ละคำแต่ละคำดูแบบเขินๆตะกุตะกักเพราะเขาโกหกเขาพูดไม่จริงเอาง่ายๆแค่เปิดมาครั้งแรกเลยก็เหมือนกับทวงบุญคุณประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยอยากมีดาวเทียมก็อยากจะช่วยเพราะตัวเองมีกำไรจากค่ายมือถือเยอะแค่นี้เขาก็ทวงบุญคุณประเทศไทยแล้วหรือแม้แต่ที่บอกว่าประเทศไทยใช้น้อยอย่างนี้ก็ขาดทุนใช้แค่2ทรานสปอนเดอร์แล้วถูกบังคับว่าจะต้องยิง2ดวงตอนนั้นความต้องการตลาดมีแค่2ทรานสปอนเดอร์ใช้จากปลาป้าก็เพราะว่าเขาพยายามคิดคำนวณเฉพาะภาคราชการแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนระดับนี้หรือนักธุรกิจขี้โกงระดับนี้หรือที่บอกว่าขาดทุนแล้วจะทำแล้วจะลงทุนแล้วบอกว่ามีคู่แข่งขันแค่1บริษัทคือ Luxray ก็ไม่จริงพี่น้องไปเปิดค้นได้เลยณขณะนั้นตอนปี33ตอนที่เริ่มต้นโครงการเนี่ยมันมีอยู่5บริษัทเนี่ยที่เข้าร่วมแข่งขันที่ตั้งใจไว้เลยไม่ว่าคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้องย้ำก่อนไม่ใช่ Luxray เริ่มต้นโอเคชินวัฒน์คอมพิวเตอร์1บริษัทบริษัทไทยแซดบริษัทโมดูล่าบริษัทแอสตราบริษัทคอมแซดและบริษัท YK ไทยมีการแข่งขันทั้ง 5-6 บริษัทแต่สุดท้ายเมื่อยื่นความจำนงยื่นซองจริงๆก็จะมีบริษัทไทยแซดแล้วก็ชินคอปแล้วก็ YK ไทยแล้วบังเอิญมีการปฏิวัติโดยรสช.นั้นสิ่งที่คุณทักษิณพยายามทวงบุญคุณแล้วบอกก็เจ๊งขาดทุนความต้องการแค่2ทรานสปอนเดอร์2ทรานสปอนเดอร์ก็คือ2วงจรดาวเทียมวงจรที่จะใช้งานฮะแล้วก็บอกว่าจะต้องถูกบังคับยิง2ดวงจริงๆแล้วเนี่ยย้ำนะฮะเขาเป็นคนต้องการแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือที่เขาพูดว่าดาวเทียมอายุการ12ปีไม่ใช่นะฮะโดยเฉลี่ยดาวเทียมอายุประมาณ15โดยเฉลี่ยนะดาวเทียมรุ่นใหม่ๆจะถึง20กว่าปีฮะรุ่นใหม่ๆที่ยิงหลังๆอาจจะถึง20กว่าปีเฉพาะดวง1ดวง2พี่น้องนึกภาพออกมั้ยฮะยิงปี36ปลดระวางปี53 17ปีนะไม่ใช่12ปีพี่น้องผมอยากจะเรียนพี่น้องนิดนึงว่าไอ้ที่เขาบอกว่าผูกขาด30ปีไม่ใช่นะตอนหลังมีการเจรจาให้ผูกขาดแค่8ปีแต่สัญญาโครงการ30ปีแต่ให้สิทธิ์ไทยคมผูกขาด8ปีนะฮะไม่ใช่30ปีแล้วก็ที่อยากจะต้องพูดกับพี่น้องคือที่เขาบอกเจ๊งเจ๊งขาดทุนอยากจะช่วยประเทศอ่ะในจินตนาการณขณะนั้นเขาคงเข้าใจว่าดวงหนึ่ง15ปียิงดวงหนึ่งดวงสองกำหนดไว้ว่าภายใน12เดือนก็ต้องส่งดวงที่2ก็เหมือนดวงแรกดวงที่1ส่งปี36ไปปลายปีดวงที่2ก็ส่งปี37อันนี้เขาทำถูกต้องแต่คำถามถามว่าถ้าคุณคิดว่าขาดทุนทำไมคุณส่งดวง3ในปี40ตามหลักคุณต้องรอประมาณ15ปีถึงส่งดวง3แล้วส่งดวง4ถูกไหมฮะแต่กลายว่าคุณส่งดวงที่1ปี36คุณส่งดวงที่2ปี37คุณส่งดวงที่3ปี40เลยนะแค่ห่างไปแค่3ปีนี่เหรอธุรกิจไม่ดีที่บอกว่าขาดทุนเนี่ยคุณส่งดวงที่3ปี40แล้วตามหลักการคุณต้องส่งดวงที่4ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรองของดวงที่3ในปี41แต่คุณก็ขอเลื่อนจากปี41มาเป็นปี43แล้วหลังจากนั้นแล้วคุณก็เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งและคุณก็กลายเป็นว่าใช้ลูกตุกติกในฐานะนายกรัฐมนตรีคุณก็ส่งดวงที่4ในปี48โดยที่ดวงที่4ตามหลักต้องเป็นดาวเทียมสำรองของดวงที่3แต่คุณส่งเป็น IP Star ดังนั้นที่คุณทักษิณนะทักษิณพูดกับพี่น้องผ่านคลับเฮ้าส์เขาโกหกผมมีข้อติกับผมฟังแล้วมันรับไม่ได้ก็เลยต้องมาแจ้งให้กับพี่น้องได้เห็นภาพย้ำอีกครั้งหนึ่งคือนอกจากหาว่าประเทศไทยอยากมีศักดิ์ศรีจะอยากจะเข้าไปช่วยประเทศยอมขาดทุนไม่จริงฮะเราบอกใช้แค่2ทรานสปอนเดอร์บอกน้อยยังไงขาดทุนไม่จริงครับพี่น้องเขาไม่ได้คิดถึงในภาพรวมของธุรกิจต่างๆแล้วเขาก็รู้เนี่ยนะว่าโครงการดาวเทียมสื่อสารใช้เพื่อสื่อสารภายในประเทศถ้าเหลือค่อยไปขายต่างประเทศแล้วยังไม่บอกนะว่าจะเอากำไรจาก AAS ที่เขาทำนะก็คือโทรศัพท์มือถือที่ว่าขาดทุนจะมาช่วยประเทศแล้วก็การแข่งขันไม่ให้แข่งแค่บริษัทเดียวมีคนเสนอมาทั้งหมด5บริษัทตอนหลังก็คือแข่งขัน3ที่บอกว่าอยากจะช่วยประเทศเนี่ยผมต้องย้ำกับพี่น้องถ้าพี่น้องจำได้ตอนนั้นมีการปฏิวัติโดยรสช.พลเอกสุนทรคงสมพงษ์ถ้าพี่น้องจำได้ประโยคที่ว่าถ้าไม่มีพลเอกสุนทรก็ไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีพี่คนนี้ก็ไม่มีวันนี้แล้วนี่เหรอที่บอกว่าอยากจะช่วยประเทศสุดท้ายต้องไปวิ่งเต้นเพราะผมจำได้ว่าไปอ่านข้อมูลย้อนหลังขณะนั้นบริษัท YK ไทยของคุณคีรีจางกาญจนภาคก็มีการร้องเรียนเนื่องจากว่าถ้าคิดผลตอบแทนในเรื่องอื่นๆของ YK ไทยเข้ามากกว่าไทยคมเข้ามากกว่าของบริษัทชินวัตรอย่างว่าการไปวิ่งเต้นมาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการชื่นชมพลเอกสุนทรคงสมพงษ์และเชิญพลเอกสุนทรคงสมพงษ์เป็นแขกพิเศษในการไปยิงดาวเทียม
ที่เฟนเจียนานี่คือสิ่งที่คุณทักษิณพูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วพี่น้องฟังต่อเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังจะมีคำตอบว่าทำไมต้อง BVI หรือ British Virgin Islands คือผมเนี่ยไปเจอเด็กที่เป็นเด็กที่เก่งอ่ะเป็นเอนจิเนียร์ที่เก่งของฮิวส์เขาลาออกไปทำงานแล้วก็ทำ R&D คือคนเนี้ยเป็นคนดีไซน์ระบบดาวเทียมให้กับมาเลเซียหรือมีแซดาวเทียมที่มาเลเซียเนี่ยฝนมันตกหนักกว่าบ้านเราเวลาฝนตกเนี่ยสัญญาณโทรทัศน์ไม่หายแต่บ้านเราหายผมก็ถามเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาใช้วิธีการว่า power on demand คือถ้าฝนตกที่ไหนเนี่ยก็ดึง power ไปใช้ตรงนั้นให้เยอะตรงไหนไม่ตกฝนไม่ตกก็ใช้ power น้อยหน่อยก็จะทำให้ตรงนั้นมันสู้กับสัญญาณฝนได้ทำให้สัญญาณไม่เสียเรียก power on demand ตอนหลังมาเขาก็เอาไอเดียเนี่ยมาเสนอผมเขาบอกว่าผมเอาคอนเซปต์นี้มาทำใหม่นะใช้เป็น bandwidth on demand ใช้ดาวเทียมสำหรับอินเทอร์เน็ตดาวเทียมบริการอินเทอร์เน็ตถ้าที่ไหนต้องการใช้ก็เอาแบนด์วิดต์ไปยกให้ใช้ถ้าที่ไหนไม่ใช้ก็เอาแบนด์วิดต์ก็มาคืนก่อนใช้ถ้าใช้แล้วก็มาคืนไม่ใช้ก็ไม่ใช้มันก็เลยเอ้ยผมบอกคอนเซปต์นี้ดีเว้ยผมขอซื้อคุณได้ไหมซื้อไอพีซื้อสิทธิบัตรจากคุณได้ไหมมันบอกซื้อบริษัทผมไปเลยผมขาย3ล้านเหรียญแล้วจะต้องลงทุนให้ผมเพื่อทำไอเดียให้จบอีกรวมแล้วเป็น10ล้านเหรียญผมก็คุยนั่งกินกาแฟแก้วเดียวนะผมโอเคเอาเลยเพราะว่าผมติดตามผมรู้ว่ามันเทคโนโลยีมันไปอย่างงี้ผมก็เลยซื้อหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่านี่นะรู้เปล่าไทยคมเนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขาเรียกว่าเป็น second generation satellite เป็น satellite ที่เอาแบนด์วิดต์ขึ้นไปแล้วก็ใช้กระจายได้แบ่งแบนด์วิดต์ได้โดยการใช้กับอินเทอร์เน็ตโดยตรงซึ่งในโลกเนี่ยยังไม่มีใครทำนะของเราใช้ได้ทั้ง voice ทั้ง data ทั้ง audio โดยการใช้แบนด์วิดต์ on demand concept จากที่เราเป็นล็อกของลิขสิทธิ์วันนี้ตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ของไทยคมนะพี่น้องครับผมคิดว่าผมเอาประเด็นนี้มาคุยให้กับพี่น้องรับทราบเนื่องจากว่ามันมีการโกหกบิดเบือนในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมแล้วก็พยายามให้คนเข้าใจผิดให้ประชาชนเข้าใจผิดเมื่อสักครู่ตอนสอนเนี่ยนายทักษิณได้พูดถึงเรื่องการส่ง IP Star หรือดาวเทียมไทยคมดวงที่4แม้แต่ดวง4ดวง5นายทักษิณก็สับสนพี่น้องสังเกตนะครับว่าเวลาพูดถึงเรื่องดาวเทียมคำพูดของทักษิณจะตะกุกตะกักแต่แบบขาดเกินจะไม่คล่องจะไม่ลื่นผมจะบอกเลยว่าคนโกหกเวลาคุยอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยลื่นถ้าตะกุกตะกักเมื่อไหร่พวกนี้โกหกรวมทั้งหมอเลียบด้วยเนี่ยตอนนั้นเรื่องหมอเลียบไม่ต้องพูดถึงนะเพราะถูกศาลตัดสินจำคุกเพราะเรื่องไทยคมเนี่ยที่ไปลดหุ้นจาก 50% 51%หรือไม่น่ากว่า 40% น่ะศาลฎีกานักการเมืองตัดสินจำคุกไป1ปียังไม่สำนึกนะแก๊งที่พูดคุยวันนี้เนี่ยดูหน้าตาก็ที่ผ่านมาบทพิสูจน์จากศาลแล้วว่าพวกนี้ขี้โกงทักษิณก็รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองจะต้องยิงดาวเทียมไทยคมดวงที่4คุณยิงดวง1ปี36คุณยิงดวง2ปี37โอเคตอนนั้นโอเคและคุณอ้างว่าขาดทุนแต่สุดท้ายแล้วคุณมายิงดวง3ปี40ธรรมดาให้คุณต้องรออีก15ปีแสดงธุรกิจคุณต้องดีคุณถึงมายิงดวง3ปี40แล้วตามหลักคุณต้องยิงดวงที่4ในปี41และดวงที่4ต้องเป็นสำรองของดวงที่3แต่คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าดวงที่4ที่คุณต้องยิงเนี่ยต้องเป็นสำรองดวงที่3แต่คุณก็เอาดาวเทียมบอร์ดแบนหรือแบนวิชที่คุณพูดถึงเนี่ยที่คุณไปซื้อลิขสิทธิ์คุณจะซื้อใครนี่เราไม่ว่ามันเป็นธุรกิจของคุณแต่หน้าที่ของคุณที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีมีสัญญากับรัฐคุณต้องยิงดวงที่4ที่เป็นสำรองของดวงที่3แต่คุณไปยิงดวงที่4กลายเป็นดาวเทียมอินเทอร์เน็ตดาวเทียมเชิงพาณิชย์ที่ทันสมัยที่สุดและที่สำคัญที่สุดคุณเป็นประธานบอร์ด BOI คุณขอ BOI ให้กับดวงที่4ด้วยในวงเงิน 16,500 ล้านและคุณไปหากินกับต่างประเทศถึง 94% แต่หาใช้ประโยชน์ในประเทศแค่ 6% แต่คุณใช้สิทธิ์ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุนประเทศชาติเสียหายเยอะวันนี้คุณก็ตลบตะแลงหลายเรื่องเลยฮะไม่เพียงแต่ดวงที่4ไม่ใช่เป็นดาวเทียมสำรองของดวงที่3ดวงที่3เป็นดาวเทียมเพื่อเน้นเพื่อการสื่อสารในประเทศส่วนใหญ่เป็นพวก C band แต่คุณไปทำเป็นแบนด์วิชหรือดาวเทียมบอร์ดแบนด์คือดาวเทียมอินเทอร์เน็ตมันก็คนละเรื่องนะคนละมิติและดวง4กับดวงที่3และจุดที่สำคัญที่สุดคือเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าขอส่งเสริมการลงทุน 16,500 ล้านใช้สิทธิ์ประเทศไทยแต่ไปหากินต่างประเทศ 94%อยู่ในประเทศแค่ 6% และจุดที่สำคัญคือวันนี้ไอ้ดวงที่4มันเกิดปัญหาพี่น้องรู้ไหมว่าตอนที่
เขาขอเป็นดาวเทียมสำรองดวงที่3เนี่ยด้วยเงื่อนไขมันไม่ใช่แต่วันนั้นเขาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณวันนอมมูฮัมหมัดเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรมไปรษณีย์โทรเลขนะวันนั้นก็ยังบอกว่าเฮ้ยดวงนี้คอนดิชันเงื่อนไขต่างๆมันไม่ใช่ดาวเทียมสำรองมันเป็นดาวเทียมหลักดวงใหม่ที่ต้องมีการพูดคุยใหม่แต่ก็เพราะความเป็นนายกรัฐมนตรีก็ให้วันนอเป็นคนเซ็นอนุมัติว่าเป็นดาวเทียมสำรองจนทั้งศาลฎีกานักการเมืองเนี่ยมามีคำพิพากษาเมื่อปี53ว่าไม่ใช่มันเป็นดาวเทียมหลักดวงใหม่ไม่ใช่ดาวเทียมสำรองของดวงที่3และต้องมาตกลงผลประโยชน์ตอบแทนกันใหม่วันนี้ถึงบอกว่า IP Star คือดาวเทียมเถื่อนที่ใช้สิทธิ์วงโคจรของชาติซึ่งเป็นสมบัติของชาติแต่คุณใช้อำนาจทางการเมืองในการยิงเข้าไปใช้วงโคจรซึ่งเป็นสมบัติของชาตินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่คุณทักษิณได้พูดกันครับขับเฮ้าผมถึงบอกกับพี่น้องว่าฟังหูไว้หูนะพวกที่โกหกหลอกลวงบิดเบือนโกงชาติศาลพิพากษาแล้วหนีแล้วยังมีผมมีความรู้สึกไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้จิตใจทําด้วยเรื่องอะไรทําด้วยอะไรฮะคือคนเราเวลาโกงถูกศาลตัดสินต้องอายมั้งสิหมอเรียบก็ไม่อายเป็นถึงหมอไม่น่าเชื่อไม่อายทักษิณก็ไม่อายมานั่งพูดโกหกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้ผมต้องเล่าให้พี่น้องฟังต่อ นิดนึงตรงที่พี่น้องแปลกใจไหมว่าไทยคมไปจดทะเบียนโดยเฉพาะ IP Star ดวงที่4ซึ่งขณะนี้ถือว่าส่งมอบให้ประเทศไทยนะแต่การส่งมอบยังมีปัญหาอยู่นะฮะผมจึงไปร้องตรวจเงินแผ่นดินฮะสตง.ให้ตรวจสอบสินทรัพย์และโดยเฉพาะตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ที่ IP Star หรือดวง4จะต้องมอบให้กับประเทศไทยจุดที่ผมต้องเอามาคุยกับพี่น้องคือดวงที่4วันนี้เรารับทราบว่ามีการไปจดทะเบียนอยู่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียญี่ปุ่นแต่จุดที่สำคัญที่สุดคือยังไปจดทะเบียนที่ Mauritius และไปจดทะเบียนที่ British Virgin Mauritius กับ British Virgin คล้ายๆกันฮะพี่น้องเป็นสวรรค์ของนักลงทุนที่ต้องการจะฟอกเงินโดยเฉพาะ British Virgin พี่น้องคงเคยได้ยินชื่อ Amber Rich จําได้มั้ยฮะสมัยที่เขามีการขายหุ้นจำได้นะผมเอาแค่นี้ก่อนวันนี้ผมจะมาเฉลยพี่น้องฟังว่าแล้วทำไมจะต้องเอา British Virgin เป็นที่จดทะเบียนของ IP Star ในนามของบริษัท IP Star Company Limited แล้วก็มีที่ Mauritius ด้วยผมไปค้นคว้าจะมาบอกพี่น้องแล้วผมเชื่อว่าหน่วยงานรัฐที่จะต้องตรวจสอบรายได้ที่จะต้องแบ่งปันรายได้ให้กับประเทศไทยผมว่าอาจจะทำงานยากเพราะ British Virgin Island มีคุณสมบัติพิเศษผมจดมาได้ทั้งหมด13หัวข้อ13ประเด็น1คนที่จะไปจดทะเบียนบริษัทที่นั่นคือไม่ต้องกำหนดสัญชาติอันนี้คือข้อที่1ซึ่ง IP Star ไปจดไว้นะคือดวงที่4 2ไม่ต้องแจ้งชื่อเจ้าของกิจการ3ไม่ว่ากรณีใดๆบอกว่าไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆสำหรับธุรกิจคือเขาย้ำนะว่าคือพูดง่ายคือคุณไปจดคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณ4จะใช้ตัวแทนหรือใช้คนอื่นมาจดบริษัทแทนก็ได้5กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ไม่ต้องอาศัยอยู่ในที่ British Virgin Island 6ไม่ต้องชำระทุนจดทะเบียน7ถ้าเป็นบริษัทข้ามชาติไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ถ้าเป็นบริษัทต่างชาติบริษัทข้ามชาติไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้8ไม่ควบคุมเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินก็คือคุณมีผลประโยชน์เท่าไหร่คุณจะไปใช้ไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้9ไม่ต้องแสดงงบดุลประจำปีเห็นไหมครับพี่น้องบริษัท IP Star ไปจดทะเบียนที่ British Virgin ไม่ต้องแสดงงบดุลประจำปี10ทุกอย่างปิดเป็นความลับได้นี่ครับข้อที่10ทุกอย่างปิดเป็นความลับได้ข้อที่11ประชุมผู้ถือหุ้นที่ใดก็ได้ในโลกนี้แล้วก็ข้อ12สามารถจดทะเบียนได้ภายใน24ชั่วโมงข้อ13พูดง่ายคือ1คนก็จดทะเบียนได้และข้อสุดท้ายคือไม่เก็บภาษีแม้ว่าจะมีกำไรและเป็นกำลังนึกภาพนะครับว่า IP Star ดาวเทียมดวงที่4ที่ทักษิณได้อุปโลกขึ้นมาอ้างว่าเป็นดาวเทียมสำรองแต่สุดท้ายศาลบอกว่าเป็นดาวเทียมเถื่อนไปจดทะเบียนที่ British Virgin แล้วก็ Mauritius เมื่อถึงจุดตรงนี้แล้วมันทำให้ผมกังวลใจว่าการที่ส่งมอบสินทรัพย์แม้แต่การที่รัฐจะต้องดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ที่ IP Starหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาตั้งแต่ปี53ที่ต้องมอบผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งสิ่งนี้เป็นเหตุผลที่ผมไปร้องสตง.แล้วผมคิดว่าคณะกรรมการของท่านนายกคงจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังอาจจะต้องนอกจากเชิญสตง.อาจจะต้องเชิญปปง.คงเป็นเครือข่ายการฟอกเงินครั้งใหญ่ของกิจการดาวเทียมของประเทศนะที่จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็เอาผลประโยชน์เหล่านี้กลับมามอบให้กับประเทศไทยและจุดที่ผมยังกังวลใจครับพี่น้องครับเพราะขณะนี้เองท่าทีของท่านรัฐมนตรีดีอีท่าทีของปลัดกระทรวงท่าทีของ NT หรือ National Telecom ที่จะต้องดูแลดวง4ดวง6ก็ยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนครับพี่น้องผมกังวลว่ากว่าจะหมดเวลาเนี่ยดาวเทียมดวง4ก็เหลืออายุประมาณ2ปีไม่เกิน3ปีซึ่งผมคิดว่ารัฐต้องเร่งดำเนินการนะกับสิ่งเหล่านี้ผมเรียนพี่น้องเพิ่มเติมนะปัญหาของดวง7ดวง8เดี๋ยวจะหาโอกาสหน้ามาเล่าให้ฟังต่อว่าข้อมูลใหม่ๆที่ผมได้รับมานั้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็เลยถือโอกาสรายงานความคืบหน้าให้ทราบนะเราเพิ่งรับทราบว่า IP Star ไปจดทะเบียนที่ British Virgin ซึ่งเป็นปัญหากับประเทศในการตรวจสอบเรามาช่วยกันนะครับในการดูแลผลประโยชน์ของชาติครับวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ที่สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโลกสถันบนเสาที่ยืนยันตระหง่านสูงจนเสียดฟ้าให้โลกจารึกให้คนทั้งโลกประจักษ์ตาความหมายและคุณค่าร้อยปีของคำว่าไตรรงค์เสาธงต้นนี้จะทำหน้าที่นาวนาให้ชนทุกชาติรักรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือดไทยยังเข้มภายใต้ผืนธงไทยโลกเนตรชาติจะคอยบ่มชี้ให้คนไทยไม่ล้มคือมีชาติศาสตร์